เอาละค่ะกลับมาดูเรื่องน็อตกองสลากพลัสกันนะคะคือมันมีประเด็นว่าน็อตเนี่ยคือโพสต์เนี่ย2ประเด็นด้วยกันคือประเด็นที่1คือฉันถูกอายัดบัญชีทั้งบัญชีลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดแล้วก็บัญชีส่วนตัวถ้าฉันจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปทําธุระปะปังที่ไหนฉันไม่มีตังค์แล้วนะใครพบปะเจอก็ลิงก์ดูฉันด้วยอันที่1อันที่2คือเขาบอกเขาบริสุทธิ์ก็ต่อสู้กันคืออันนี้เป็นสิทธิ์ของน็อตที่น็อตจะต่อสู้เอาหลักฐานมาต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรมอันที่3น็อตบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครก็ตามที่มันทำธุรกิจธุรกรรมปะปังอะไรกับน็อตเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตามคุกคามเรื่องของเรื่องคือมันมีคลิปนี้ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่น็อตกองสลากบอกว่าไม่อยากให้นักข่าวมาโฟกัสที่ตัวของเขาเองเท่าไหร่หรือโฟกัสที่ข้อกล่าวหาในการจำหน่ายสลากเท่าไหร่หรือมาโฟกัสที่กองสลากพลัสเท่าไหร่แต่อยากให้ไปดูที่ลูกค้าของน็อตกองสลากพลัสที่ถูกคุกคามเราขอดูคลิปที่น็อตเอามาขึ้นใน Facebook น็อตก่อนค่ะคลิปเหล่านี้เนี่ยน็อตเอาขึ้นทยอยเอาขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าเริ่มมีคนส่งคลิปมาให้เขาเรื่อยๆเป็นคลิปลูกค้าของเขาถูกคุกคามเขาได้รับข้อมูลและโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจแต่งกายนอกเครื่องแบบเดินทางไปถึงบ้านลูกค้าและบังคับให้ลูกค้าเนี่ยมาเป็นพยานเพื่อเอาผิดน็อตในฐานจำหน่ายสลากเกินราคาโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งพฤติกรรมนี้น็อตบอกว่าเหมือนไม่ใช่ตำรวจทำให้ลูกค้าเกิดความกังวลและกลัวการคุกคามถึงหน้าบ้านเขาบอกว่ามีประเด็นคลิปเนี่ยนะคะที่คนที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยไปคุกคามลูกค้าของเขาถึงหน้าบ้านเนี่ยทั่วประเทศมีมากกว่า50รายเขาบอกว่านี่คือการกลั่นแกล้งหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแน่ๆเพราะบางรายไปหาที่หน้าบ้านตอนกลางคืนและลูกค้าบางรายก็ตอบว่ากลับไปแล้วก็ยืนยันว่าพวกเขาเต็มใจซื้อส่วนมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไหมกับการขายสลากในแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆน็อตบอกว่าคงไม่ได้เลือกปฏิบัติเพราะมุ่งมาจับแต่ของกองสลากพลัสอย่างเดียวลูกค้าจะฟ้องกับเจ้าหน้าที่ไหมที่ไปหาถึงหน้าบ้านก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าคนนั้นเขาไม่ไปสามารถบังคับลูกค้าได้เปิดโฟนเลยค่ะหนูผิดตรงไหนอ่ะทำไมหนูต้องไปอ่ะหนูก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะไม่ร้องเดี๋ยวมาแล้วพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะฟังก่อนนะพี่เดี๋ยวนี้คือที่ไปนี่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วพี่เป็นแค่เป็นพยานว่าแล้วหนูทำไมต้องไปเป็นพยานน่ะหนูไม่ได้มีความผิดอะไรอ่ะทำไมหนูต้องให้ไปเป็นพยานทำไมอ่ะฟังก่อนขอฟังก่อนนะครับคือไปนี่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ต้องหาอะไรขอช่วยไปเป็นพยานได้หน่อยว่าเคยซื้อสลากจริงสลากแล้วคนอื่นล่ะทำไมไม่เอาคนอื่นหนูก็ไม่ใช่ว่างไงหนูมีลูกน้อยเห็นใจหนูบ้างแล้วตอนนี้หนูมีงานที่ต้องทำก็คือถ้าไม่ไปว่าเดี๋ยวตำรวจก็จะไปขออนุญาตไปสอบประคำที่บ้านหนึ่งไปที่บ้านก็ได้ว่าถ้ามาแล้วไม่เจอก็อย่าว่าหนูแล้วกันไม่ต้องเห็นใจกันบ้างไงเราไม่ได้ทำผิดอะไรเราไม่ได้ไปแจ้งความเราไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรเลยอ่ะเราก็อยู่ของเราดีๆอ่ะแล้วเอาทุกคนจริงไหมทั้งประเทศทั้งตำบลป่าบงอ่ะที่บ้านแล้วก็ไปสอบถามตัวเองมีหลักฐานหนึ่งว่าคือสอบประคำนั่นแหละว่าเคยซื้อสลากพัดไหมอย่างนี้ครับเคยไหมข้าเคยต้องว่าเคยแล้วประสงค์ที่จะแจ้งความกับคนที่เอาจำหน่ายเกินราคาไหมเนี่ยครับคันนี้ครับเราไม่เคยได้ไปร้องเรียนนี่คะแล้วทำไมคนที่ขายทั่วไปอ่ะไม่เห็นมีใครไปร้องเรียนเลยอ่ะใบหนึ่งวันนั้นซื้อ580 บาทนู่น5 ใบอ่ะตกใบเท่าไหร่คะอันนั้นมันมากกว่าอีกอันนี้หนูไม่รู้เรื่องกับเขาไงหนูไม่ได้มาเดือดร้อนเรื่องนี้เราก็ซื้อด้วยความเต็มใจอ่ะแล้วเวลาคนมาเล่ขายอ่ะแห่มาขายมาเปิดเดินขายตามร้านอาหารวันนั้นก็ซื้อมา5 ใบ580 บาทหนูก็ไม่ได้เดือดร้อนน่ะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเออไม่มาบังคับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูไม่ไปจะมาออกหมายเรียกมันไม่ถูกต้องจะมาบังคับกันแบบนี้ไม่ได้เอาคนอื่นไปเลยละกันค่ะตำบลนี้มีคนซื้อเยอะแยะสลากกองพัดไม่ใช่หนูคนเดียว
เอาคนอื่นไปเลยหนูไม่ว่างเลยอ่ะที่สามีที่เดียวนะที่พวกประเทศแหละเราก็จะช่วยกันแหละไม่ช่วยกันได้ไงเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรไหมเออมาบังคับเราให้เราไปพอไม่ไปก็มาตามเราไม่หนูว่าไม่โอเคอ่ะหนูก็มีงานหนูต้องทำอ่ะหนูไม่ได้เดือดร้อนนะเอาคนอื่นเลยค่ะตำบลป่าบงไปเลือกเอาเลยคนอื่นน่ะไม่ใช่หนูคนเดียวหรอกที่ซื้ออ่ะตำบลป่าบงอ่ะไม่มีเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งตำบลน่ะไม่ใช่เอาคนอื่นเลยค่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าคนอื่นเขาให้ความร่วมมือได้หนูไม่ว่างจริงๆอ่ะเมื่อวานหนูก็ติดงานหนูไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะโหมาตามเอาเลยแม้ไม่ไปเมื่อวานมันไม่ถูกต้องหรอกเราผิดตรงไหนอ่ะเราซื้อตลาดนัดเราซื้อแผงลอยเรายังซื้อได้เลยใบ150ใบละ200เรายังไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้ไปร้องเรียนอ่ะนี่แหละค่ะน็อตบอกว่ามีประมาณ50คลิปที่ส่งมานะคะแบบนี้เขาก็เลยมีคนเชื่อว่านี่อาจจะไม่ใช่ตำรวจจริงเป็นการข่มขู่คุกคามที่มาเอาลูกค้าเขาไปเป็นพยานและลูกค้าเขาเนี่ยจะไปเป็นหรือเปล่าก็ไปคิดกันเอาเองทีนี้พลตำรวจโทประจวบวงศุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวส์ค่ะถึงกรณีที่น็อตกองสลากพลัสนำคลิปที่อ้างว่ามีตำรวจบุกบ้านลูกค้ากองสลากพลัสเพื่อขอให้เป็นพยานเอาผิดน็อตมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์โดยพลตำรวจโทประจวบบอกว่าในการดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากน็อตกองสลากพลัสได้มารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนในคดีขายสลากเกินราคาในงวดที่16มีนาคมและ1เมษายนซึ่งน็อตกองสลากพลัสได้รับสารภาพและได้เสียค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จากการตรวจสอบพบว่ายังมีผู้ที่เข้าไปซื้อสลากเกินราคาอีกจำนวนมากแต่มีผู้ซื้อที่มายืนยันตัวตนจริงเพียงแค่ 4,000 กว่ารายจึงให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพื่อให้ผู้ซื้อสลากยืนยันตัวตนตามแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลอยู่เนื่องจากต้องส่งหลักฐานฟ้องศาลหากไม่มีการตรวจสอบจะเกิดปัญหาข้อกฎหมายในภายหลังแล้วเนี่ยเราได้ทำการตรวจสอบงวดวันที่16มีนาคมและ1เมษายน2565นะครับกับที่คุณน็อตได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่จำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาแล้วก็รับทราบข้อหาแล้วก็รับสภาพแล้วก็ยินยอมเสียค่าปรับไปที่เรียบร้อยแล้วครับและจากการตรวจสอบปรากฏว่ายังมีอีกจำนวนหลายกรัมอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเพราะว่าในแต่ละงวดเขาขายเป็น10ล้านเนี่ยครับแต่ที่เขาไปรับทราบเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่10รายครับนะครับมีอีกเป็นพันเป็นหมื่นน่ะที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีครับเราก็จึงมีการตรวจสอบก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยก็เข้าไปซื้อที่เกินราคาจำนวนมากครับนะครับเราก็จึงตรวจสอบมาก็เอามาส่วนหนึ่งก็คือประมาณ 4,000 กว่ารายครับจากนั้นเราก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้ที่ไปซื้อนะครับครับเพื่อไปยืนยันตัวตนจริงว่าเขาได้ไปทำการซื้อสลากกินแบ่งจริงหรือไม่ตามหลักฐานบนแพลตฟอร์มและเส้นทางการเงินที่เขาโอนเข้าไปครับนะครับถ้าเขาซื้อจริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาคนซื้อไม่ผิดกฎหมายไงฮะครับเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราส่งหลักฐานไปโดยไม่ตรวจสอบถ้าเกิดว่าคนซื้อเป็นคนตายคนอะไรไปเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อจริงเองเนี่ยคนอื่นแอบอ้างชื่อเนี่ยมันจะมีปัญหาในข้อกฎหมายภายหลังนอกจากนี้พลตำรวจโทประจวบยืนยันว่าการปฏิบัติงานของตำรวจไม่ได้เป็นการบุกรุกหรือคุกคามตามที่น็อตออกมาโพสต์แต่ยอมรับว่าหลังจากที่น็อตถูกดำเนินคดีร่วมกันฟอกเงินร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และจำหน่ายสลากเกินราคาทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่เกรงว่าจะถูกดำเนินคดีไปด้วยเจ้าหน้าที่จึงได้ชี้แจงให้ผู้ซื้อเข้าใจทำให้ผู้ซื้อส่วนใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลที่น็อตออกมาโพสต์โดยสิ้นเชิงทั้งนี้พลตำรวจโทประจวบย้ำว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่ซื้อสลากเกินราคากับกองสลากพลัสนั้นไม่มีความผิดสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อรับเงินรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกรายละ 1,000 บาทด้วยอย่างไรก็ตามการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบการขายสลากเกินราคาในงวดที่16มีนาคมและ1เมษายนไม่ใช่งวดที่ผ่านมาจึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนเข้าใจและภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ดำเนินคดีกับน็อตกองสลากพลัส